ยองไตแฮมสาวซนเผากุมุนักกีฬากายกรรมใจสู้บ่เคยถอยตัวน้อยแต่ลอยพลังข้าพเจ้าจูเลียเดชไซวัสี160ซมสิบเก้าปีเที่ยวโสมธรรมชาตินำตุกตาดหัวลำกัดยลปานานาบรรดาลายสนเผาเข้าไปกราบไหว้พระเจ้าสิงคำตัวแทนนำเสนอแขวงอุดมไซอุดมไซจูเลียเดชไซวันสีออกแบบและตัดยิบโดยคุณลีในมื้อที่น้องได้ก้าวขาออกจากเฮือนน้องจือดีน้องจือได้ดีว่าเบิร์ดครอบครัวมีเงินเพียงแต่800,000กีบในขณะนั้นน้องคิดว่าความฝันของน้องได้จบลงเพียงเท่านั้นแล้วแต่อ้ายได้สละการเหียนเพื่อให้น้องได้เข้ามาเหียนอยู่ในเมืองศรีวิไลนครหลวงเวียงจันทน์สาวสนเผากุมุที่เกิดอยู่ในสนบทได้ออกมาผสมภัยเหียนหู้ปั๊บตู่และเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อได้รับโอกาสและเพื่อให้เฮ็ดให้เป้าหมายประสบผลสำเร็จนั่นคือการรับได้รับการศึกษาที่ดีมันเหมือนความฝันที่บ่กล้าฝันที่น้องได้มายืนอยู่ในจุดนี้เป็นตัวแทนของบ้านเกิดและเป็นตัวแทนของแขวงเกิดที่สำคัญที่สุดเป็นตัวแทนของสาวๆเผากุมุทุกๆคนในเวทีจักรวาลแล้วถึงตอนนี้น้องจะยังแสงไฟอันน้อยๆที่ครอบครัววังคอยความหวังแต่น้องเสื้อและน้องเสื้อมั่นเสมอว่าความพยายามและความอดทนที่น้องมีมาจะสามารถนำพาน้องไปประสบผลสำเร็จอันใกล้นี้ขอขอบใจอุดมไซThank you.